ข่าวใหญ่ในวงการ EV ในวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของการพบข้อมูลการจดทะเบียนของบริษัท Tesla ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งในประเทศไทยนะครับชื่อว่าบริษัท Tesla ประเทศไทยจำกัดนะครับผมโดยรายละเอียดเป็นการจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าและมีบริการอื่นๆยกตัวอย่างเช่นทางฝั่งของโซลาร์เซลล์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมเล่าให้ฟังนี้ครับผมก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานเลยนะครับมีข่าววงในรายงานว่า Tesla อาจจะเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่เมื่อคืนครับคืนของวันที่24พฤษภาคมนะฮะมีการโพสต์ในกลุ่ม EV ของประเทศไทยนะครับผมโพสต์ข้อมูลออกมาว่าเนี่ยเจอข้อมูลของการจดทะเบียนนิติบุคคลนะครับชื่อว่าบริษัท Tesla ประเทศไทยจำกัดเลขประจำตัวของผู้เสียภาษีนะครับผมเป็นเลขที่นี้แล้วก็เข้าไปดูนะฮะในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับผมบอกเอาไว้ว่าบริษัทนี้จดไปเมื่อวันที่25 เมษายน 2565ที่ผ่านมานั่นก็คือเร็วๆนี้นั่นเองนะครับจะมีชื่อของกรรมการบริษัทนะครับอยู่ทั้งหมด3ท่านซึ่งทั้งหมด3ท่านนี้พอเข้าไปเช็คข้อมูลแล้วนะครับพบว่าเป็นคนจากทางฝั่งของ Tesla จริงๆครับผมทุนในการจดทะเบียนลงเอาไว้เบื้องต้นครับอยู่ที่3ล้านบาทถ้าคิดเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆนะครับผมอาจจะเป็นคนละล้านนะครับผมก็รวมกันเป็น3ล้านเผื่อว่าบางคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมทุนจดทะเบียนน้อยจังนะครับซึ่งหลักฐานนี้จึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญที่เป็นการชี้ให้เห็นว่า Tesla นั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงอย่างมากครับผมที่จะมาทำการตลาดในประเทศไทยหรือที่เราอาจจะเรียกกันว่าเป็นการทำการตลาดแบบ Official นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้นะครับผมถึงแม้ว่าเราจะเห็นข้อมูลการจดทะเบียนแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า Tesla จะมาทำการตลาดในประเทศไทยในวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้หรือว่าเร็วๆนี้เพราะว่ายังไงในการจดทะเบียนบริษัทแบบนี้อาจจะมีหลายๆเหตุผลอย่างเช่นจดเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการทับลายนะฮะเผื่อคนอื่นจะมาจดก่อนหรือว่าเป็นการจดมาไว้ก่อนเพื่อเป็นการวางแผนนะครับและถ้าหากถามความเห็นของผมว่าคาดว่าเมื่อไหร่เขาจะทำการตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการสักทีถ้าให้ผมเดานะครับคิดว่าอย่างต่ำๆนะฮะเร็วสุดน่าจะเป็นอย่างต่ำ 1-2 ปีไปเลยนะครับผมทางนี้เราต้องดูว่าพื้นฐานอะไรต่างๆเพราะว่ากว่าที่เขาจะมาเซตอัพบริษัทการที่จะคุยกับพาร์ทเนอร์ต่างๆเพื่อที่จะลงทุนในเรื่องต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักพักใหญ่เลยทีเดียวนะครับคราวนี้เราเห็นหลักฐานไปละในชิ้นนี้นะฮะก็มีความสบายใจมากขึ้นแหละเผื่อว่าบางคนอาจจะรอซื้อ Tesla ที่จะขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับอันดับต่อมาครับผมถ้าหาก Tesla มาทำการตลาดในประเทศไทยจะมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยผมคิดว่าในเรื่องของราคาครับราคานั้นเป็นราคาจากทาง Tesla โดยตรงนำเข้าทั้งคันคาดว่าจะเป็นการนำเข้าจากโรงงานของฝั่งประเทศจีนนะครับผมดังนั้นภาษีการนำเข้าน่าจะลดลงกันแน่นอนนะครับผมในส่วนนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Gray Market ตรงนี้เพราะว่าจะมีทั้งภาษีนำเข้าแล้วก็ค่าขนส่งค่าบริหารจัดการอะไรต่างๆนะครับผมซึ่งราคาน่าจะสตาร์ทเริ่มต้นเอาจริงนะทางฝั่งของสิงคโปร์ราวๆสัก 2.5 ล้านบาทนะครับผมในไทยผมคิดว่าก็น่าจะใกล้เคียงกันหรืออาจจะน้อยกว่าได้ซ้ำนะครับผมอันดับต่อมาบริการจาก Tesla ที่เราอาจจะได้เห็นนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Tesla Supercharge ซึ่ง Tesla Supercharge นั้นข้อดีของเขาอยู่ในเรื่องของกำลังในการชาร์จครับผมปกติ Supercharge ของทาง Tesla นั้นจะมีกำลังไฟในการชาร์จนะครับอยู่ที่250กิโลวัตต์นะครับถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับผมตู้ของ PA ตอนนี้50กิโลวัตต์ตู้ของปตท.ตอนนี้120กิโลวัตต์ตู้ของ Alexa 125กิโลวัตต์แต่ตู้ของ Tesla นะครับผมจะอยู่ราวๆ250กิโลวัตต์จะทำให้ผู้ใช้งาน Tesla สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์ Tesla ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อมาคือจำนวนของรถยนต์นะฮะของ Tesla นั้นจะมีให้เลือกหลากหลายรุ่นมากยิ่งขึ้นนะฮะทั้งโมเดล S โมเดล3โมเดล X โมเดล Y นะครับผมหรืออนาคตมี Cybertruck Semi-truck แล้วก็ Roadster ด้วยนะครับผมของทางฝั่ง Tesla เอาง่ายๆว่าถ้ามี Official ในประเทศเราก็มีโอกาสที่จะมีรถหลายๆรุ่นของ Tesla มาให้เราได้เลือกซื้อนั่นเองนะครับผมและอันดับต่อมาในเรื่องของบริการหลังการขายครับผมนั่นก็คือเรื่องของการซ่อมทั้งเรื่องอะไหล่อะไรต่างๆนะครับคาดว่าจะมีความง่ายขึ้นนะฮะก็จะมีการหาอะไหล่ได้ง่ายขึ้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมหรืออาจจะมีเรื่องของการขายประกันเพราะว่าทางฝั่ง Tesla เองที่ต่างประเทศก็มีประกันของ Tesla ที่เรียกว่า Tesla Insurance เข้ามาด้วยนะฮะก็จะทำให้ราคาของประกัน Tesla นั้นณปัจจุบันนี้ราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณหลักแสนนะครับแสนต้นๆหรือเกือบแสนก็อาจจะถูก
ลดลงมาอีกเช่นเคยครับทำให้ผู้ใช้งานเทสลาในประเทศไทยที่อาจจะนำเข้ามาก่อนหน้าจะได้ซื้อประกันในราคาที่ถูกลงนะครับผมเอาเป็นว่านี่ฮะเป็นข้อมูลคร่าวๆที่เรานำมารายงานให้ได้ชมกันนะฮะในเรื่องของข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทเทสลาประเทศไทยจำกัดนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรอื่นๆเพิ่มเติมครับจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันต่อไปนะครับถ้าหากใครยังไม่ได้ชมรีวิวเทสลาโมเดล Y คันนี้นะครับเดี๋ยวผมแนบคลิปแล้วก็แนบลิงก์เอาไว้ให้ตามไปชมกันได้เลยนะครับหากใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมอยู่นะครับผมคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปครับและกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราเรื่องเทสลาเราไม่ปล่อยผ่านอย่างแน่นอนสวัสดีครับ